สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยะเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่113แล้วนะครับ113นะครับวันนี้วันศุกร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2561หรือว่าปี2018นั่นเองฮะก็เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มาเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะฮะของสัปดาห์ที่เราจะทำงานกันในต้นเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ก็เหมือนจะมีฝนเลยเนาะนะครับก็อย่างที่ผมบอกตลอดนะฮะช่วงเดือนนี้ก็จะมีฝนบ้างร้อนบ้างก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆเลยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมีรีเมนต์มาฝากกันอีกอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งรีเมนต์ใน EP นี้ต้องบอกก่อนว่าซิมเปิลสุดๆไปเลยเรียกว่าเป็นรีเมนต์ที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะตีกันได้เพียงแต่ว่าเราต้องใช้เคล็ดลับหรือเทคนิคในการฝึกซ้อมนิดหน่อยนะครับเพราะรีเมนต์ในวันนี้นี่ไม่มีแฟมไม่มีแร็กไม่มีชีสแล้วที่สำคัญไม่มีแอคเซนต์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นง่ายมากๆนะครับเป็นรูริเมนที่เป็นอยู่ในส่วนของสติ๊กกิ้งรูริเมนหรือว่าแพทเทิร์นรูริเมนนะครับซึ่งรูริเมนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดดูเร็วๆฟังเร็วๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นสปีดเตอร์รูริเมนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นแพทเทิร์นรูริเมนหรือเป็นริทึมิกรูริเมนนะครับเป็นรูริเมนที่โชว์ริทึมนะครับซึ่งไม่มีแอคเซนต์เลยนะครับไม่มีแฟรมด้วยไม่มีแร็กไม่มีชีสด้วยเพราะฉะนั้นฝึกกันค่อนข้างที่จะง่ายทีเดียวนะครับสำหรับมือกองก็อย่าลืมนะครับดรัมแพดนะฮะกับไม้กองก็เตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีด้วยกันนะฮะมาซ้อมด้วยกันกับรีเมนต์วันนี้ที่ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็รีเมนต์นี้เนี่ยใช้วอร์มได้ด้วยนะครับฝึกแล้วก็จะสามารถที่จะวอร์มนิ้วมือได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามือกองหลายๆคนผมเห็นมือกองหลายคนใช้กันเยอะมากนะโดยพวกกองชุดนะครับรูปทรงต่างๆเวลาขึ้นทอมนะครับขึ้นด้วยขวาและอยากจะจบซ้ายใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามสำหรับ EP นี้นะฮะรีเมนต์น่าสนใจทีเดียวเอาละครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันนะครับแล้วกดหัวใจรัวๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยแชร์ด้วยนะครับพิมพ์ทักทายกันหัวใจรัวๆแล้วก็แชร์นะครับเอาละใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ทักทายกันเลยนะครับผมคุณสมภพนะฮะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับขอบคุณที่ทักทายมานะครับเอาละผมให้คนอื่นเข้ามาแล้วก็มาแชร์กันนะครับผมต้องขออนุญาตแชร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมหัวใจรัวๆนะครับแล้วก็พิมพ์ทักทายกันแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่แชร์ก็รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับรีเมนต์วันนี้น่าสนใจจริงๆนะฮะสำหรับมือกองก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วแชร์ไปได้เลยนะฮะมีสาระความรู้เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับผมนะฮะรบกวนช่วยแชร์หน่อยด้วยนะครับเอาละผมแชร์เรียบร้อยแล้วใครที่เข้ามาพิมพ์ทักทายกันด้วยนะทำอะไรกันอยู่เช้าวันนี้นะครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับผมมือกล้องอย่าลืมนะฮะดรัมแพดนะครับแล้วก็ไม้นะครับเตรียมพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหวดมาฟาดมาตีกันนะครับกับบริเวณวันนี้น่าสนใจมากๆนะคุณไผ่นะครับคุณไผ่ไอเลิฟ EG นะฮะแหมก็ส่งเป็นหน้ายิ้มหัวใจมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยใครอยากจะทักทายแต่ไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็จุดมาจุดหนึ่งก็ยังดีนะฮะก็พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็ใครมีเรื่องเล่าอะไรอยากจะระบายนะหรือว่าอยากจะเล่าสู่กันฟังก็พิมพ์มาได้นะครับพิมพ์มาได้เลยมาเล่ากันฟังนะฮะเรื่องก็เป็นรายการคุณกองคุยกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเราก็มาคุยมาแลกเปลี่ยนมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับสำหรับในการไลฟ์สดนะครับก็ได้เลยนะไม่มีปัญหานะครับคุณวัชสันนะครับมา3ตัวเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับหัวใจรัวๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับนะฮะคุณนิวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแม่ไม่ทันไรนะหัวเราะมาก่อนเลยนะฮะนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายการหัวใจรัวๆกดแชร์กันด้วยเนาะระหว่างนี้นะฮะก่อนที่ผมจะถามเรื่องของก่อนที่ผมจะสอนเรื่องของรูเมนวันนี้ที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนขั้นต้นรายการนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับหรืออยากจะชวนคุยอะไรก็คุยกันมาได้เลยนะครับรวมถึงมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรายการไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับรายการเรา1ชั่วโมงเต็มนะครับก็จะมีการสอดแทรกเรื่องของการสอนรีเมนต์ลงไปด้วยนะแต่ว่าใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์มารอรับความรู้ครับโอ้ยินดีมากๆเลยครับน่ารักที่สุดเลยครับเอาต้นสวัสดีครับนะฮะ
ก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะฮะแชร์ออกไปนะครับหัวใจรัวๆนะครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับมือกองอย่าลืมนะครับถ้าอยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะสร้างเสียงดังรบกวนชาวบ้านได้นิดๆหน่อยๆก็อย่าลืมนะครับไม้กับแพทนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตีรูเมนพร้อมๆกันนะครับสนุกๆนะครับดูอย่างเดียวนะฮะไม่ตีไม่ฝึกนี่ไม่ได้เก่งขึ้นนะครับดูแล้วต้องตีด้วยดูแล้วต้องฝึกด้วยนะครับถึงจะเก่งขึ้นบางคนนี่เสพ YouTube นี่เยอะมากนะครับโอ้โหดูคนตีกองชุดหรือว่าตีกลองเยอะแยะมากมายจากทั่วโลกวันนึงนี่ดูเป็น10นะฮะดูไม่ได้เก่งขึ้นนะครับดูเยอะไม่ได้เก่งขึ้นนะครับซ้อมครับเอาไปทำฮะดูแล้วเอาไปทำดูแล้วเอาไปซ้อมถึงจะเก่งขึ้นนะครับดูอย่างเดียวไม่เก่งขึ้นนะครับไม่เก่งขึ้นนะครับเหมือนเวลาเราไปเวิร์กช็อปหรือเราไปดูคอนเสิร์ตก็เหมือนกันนะครับพอไปถึงดูนะฮะดูเวิร์กช็อปดูคอนเสิร์ตนะฮะเสร็จแล้วก็ไปขอถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปกับนักดนตรีถ่ายรูปกับคนเวิร์กช็อปนะฮะโอ้โหเอามาลงเฟซบุ๊กอะไรเยอะแยะนะครับไม่เก่งขึ้นนะครับไม่เก่งขึ้นเลยนะฮะต้องซ้อมนะครับเอาสิ่งที่ได้มาไปซ้อมถึงจะเก่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับคนดูรายการคนกองคุยกันนะครับนี่มีโอกาสแล้วนะฮะเอาเตรียมแพทมาเตรียมไม้มาพร้อมเดี๋ยวเราจะมาตีด้วยกันนะครับไม่ทำไม่เก่งขึ้นนะครับดูอย่างเดียวไม่เก่งขึ้นนะครับผมนะฮะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจรัวๆให้นะครับแล้วก็พิมพ์ทักทายกันกดแชร์กันด้วยนะครับฮัลโหลนะครับฮัลโหลลอเรนซิโอนะฮะฮัลโหลฟอร์มสิงคโปร์นะครับ how are you นะI saw you read some books at the airport something. I always like your Instagram because your photo is all very nice. ก็เข้ามาพิมพ์ทักทายกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็หัวใจรัวๆนะครับคุยกันเข้ามาทักทายกันเข้ามามือกรองก็ทักทายกันเข้ามาระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามสงสัยเรื่องอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคำถามถามมาในอินบ็อกซ์เลยค่อนข้างที่จะน้อยส่วนใหญ่จะเป็นถามเกี่ยวกับหนังสือหมดหรือยังครับนะฮะหนังสือหมดหรือยังจะสั่งหนังสือได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกนี้มากกว่าเลยไม่ก็ถามว่ารอมแพทซื้อที่ไหนไหมกรองซื้อที่ไหนกรองซื้อที่ไหนจะซื้อถุงไม้ซื้อที่ไหนกระเป๋าไม้ซื้อที่ไหนนะฮะส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับการก็คือต้องการที่จะซื้อสินค้าแล้วก็อยากจะให้ผมร่วมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจในการซื้อหรือว่ามาถามข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าที่จะต้องการที่จะซื้อของนะช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามแบบนี้หมดเลยนะฮะไม่ค่อยมีคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องกองเลยสงสัยผมคงจะตอบไปเยอะมากจนไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ถ้าใครยังมีเรื่องราวที่จะสงสัยอยู่นะครับก็สามารถที่จะถามมาได้เรื่อยๆเลยถ้าคำถามไหนเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ดีคำถามที่ดีหมายถึงว่าเป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ผมตอบบ่อยจริงๆเนี่ยผมก็จะเอาคำถามนั้นมาพูดกันในรายการเลยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ทุกคำถามผมตอบหมดครับไม่มีคำถามที่ไร้สาระหรือไม่มีคำถามที่พูดง่ายๆนะครับแบบตรงๆก็ไม่มีคำถามที่โง่แน่นอนนะครับทุกคำถามเป็นคำถามที่ดีหมดนะครับเมื่อคุณไม่รู้คุณถามคุณจะรู้เท่านั้นเองพื้นๆนะครับวิธีตรรกะในการคิดของผมง่ายมากคุณไม่รู้คุณถามนะครับคุณถามคุณก็จะรู้เท่านั้นเองนะถ้าคุณไม่รู้นะครับถ้าคุณไม่ถามคุณก็จะไม่มีวันรู้มันมีเท่านี้นะครับไม่มีฟอร์มนะครับไม่มีการเก๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับคุณถามผมมาผมไม่รู้ผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้คุณก็จะรู้ผมก็จะรู้เพิ่มขึ้นด้วยก็เท่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องแห่งความรู้ง่ายๆนะครับอย่าฟอร์มกันเยอะเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับถามมาเถอะครับเราจะได้รู้นะครับพยายามทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเมื่อเราน้ำไม่เต็มแก้วเราก็จะเติมน้ำเรื่อยๆนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นมีคำถามแล้วก็ถามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับพิมพ์ทักทายกันแล้วก็อย่าลืมหัวใจรัวๆกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่รายการกันเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอนรูทเมนต์กันสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่รายการก่อนเลยนะครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะผู้ใหญ่เหล่านี้เล็งเห็นแล้วว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญรายการการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญการมอบการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสังคมเราครับผมเจ้าแรกเลยครับไปที่นี่เลยนะครับนี่ TSH นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ้งฮงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับซอยอ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมกันได้ที่โชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่แอร์เย็นฉ่ำนะครับมีเครื่องดนตรีทุกอย่างทุกชนิดทุกแบบเลยนะครับผมนะตั้งแต่สายกีตาร์ยัน PA ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผู้นำเครื่องดนตรีมากมายนะครับจากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาจะมีเครื่องดนตรีที่เยอะมากแล้วก็ได้ราคาที่ดีมากๆเลยนะครับขับร
ถไปนี่ต้องการกองชุดชุดไหนชี้ป๊อบหยิบขึ้นรถได้เลยนะครับเพราะมีโกดังอยู่ที่นั่นนะครับไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับที่ซอยอ่อนนุช70/1นะครับห้างสุดจังหวัดแต้เซ็งหงนะครับผมข้างบนสุดนี่เลยนะข้างบนนี้เลยนะครับ King IT Network นะครับหรือ King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้นะครับ6แบรนด์นะฮะถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับสังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับจะมีสติ๊กเกอร์นะครับสีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัว K สวมมงกุฎนะครับดูนิดนึงว่าเป็น King IT Network หรือเปล่าหรือ King Intelligent หรือเปล่าถ้าใช่หยิบสินค้านั้นมาได้เลยนะครับก็ของเขานั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานที่สำคัญที่ทุกกรณีด้วยนะครับดูจากโลโก้ก็ดูเลยนะครับว่าของ King IT นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลยครับการส่งสัญญาณเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงเรื่องของอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณเน็ตเวิร์ก Wi-Fi ต่างๆแล้วก็นะครับให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของ King IT หรือ King Intelligentเทคโนโลยีกันด้วยนะครับผมข้างบนนี้นะครับนี่ Vigen Marching Drum นะครับกองคนไทยทำมาตรฐานสากลระดับโลกนะครับใครไม่เคยเห็นไม่เคยลองไม่เคยทดสอบไม่เคยสัมผัสไม่เคยหวนไม่เคยปัดไม่เคยตีนะครับก็ไปรอกันได้เลยที่ร้านจีรัมมิวสิกปิ่นเกล้าชั้น2นะครับเครื่อง Vigen จะรออยู่ที่นั่นครับนี่ครับผมเพอร์ครับ The Best Reason to Play Drum นะครับกองเพอร์นี่ทุกคนมือกองทั่วโลกก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าก็กองไข่มุกนี่นะครับมันดีขนาดไหนกองไข่มุกนี่ก็ไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพอร์นะครับกับคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงเหลือเกินนะครับไม่มีเหตุผลที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะฮะนี่คือเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเล่นกองก็ควรเลือกใช้เพอร์นะครับนี่ The Best Reason to Play Drum นะครับผมแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นนี่นะครับแต่ไม่ประสงค์จะออกนามผมอาจารย์เกษมทิพยเมธาคุณขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีในโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีก็ทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการสนับสนุนรายการการศึกษาแบบนี้ดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันนะครับโดยง่ายๆนะครับโดยการกดปุ่มแชร์วิดีโอนี้ออกไปครับเรามาช่วยกันส่งเสริมการศึกษานะครับผมทำหน้าที่ของผมใช่ไหมฮะโดยการนำความรู้ดีๆนะครับมาแจกจ่ายส่งต่อบอกต่อทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วนะครับวิงวอนขอร้องให้ทุกท่านช่วยกันเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อๆไปให้กับเยาวชนให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับโดยการกดปุ่มแชร์วิดีโอนี้ออกไปครับกดไปครั้งที่1เลยครับที่หน้าวอของตัวท่านเองนะครับครั้งที่2ถ้าท่านนึกได้ว่าเฮ้ยมีเพื่อนที่ติดกรอนะครับกดไปที่หน้าวอของเพื่อนเลยนะครับครั้งที่3ถ้าเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในกลุ่มของคนกรอไม่ว่าจะกี่กลุ่มก็แล้วแต่นะครับแชร์วิดีโอนี้ไปเกิดประโยชน์แน่นอนครับแชร์ออกไปเลยครับแชร์นะครับถ้าตัวท่านเองมีเพจอยู่แล้วนะครับก็รบกวนช่วยแชร์วิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับเกิดประโยชน์แน่นอนครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนนะครับ 100% นะครับเพื่อความรู้ล้วนๆนะครับไม่ใช่เป็นวิดีโอขายของ หรือว่าเป็นวิดีโอไร้สาระตลกโปกฮาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่แน่นอนนะครับแชร์ออกไปเถอะครับนะฮะรบกวนกันด้วยไม่ยากเลยนะครับคุณเปิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็กดปุ่มแชร์ออกไปเท่านั้นเองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันแล้วก็หัวใจรัวๆแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับหัวใจรัวๆอย่าลืมนะพิมพ์ทักทายกันเข้ามามีใครทักทายอะไรกันมาอีกนะครับผมนะคุณใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีนะครับผมนะคุณอาจารย์นะสวัสดีครับนะครับพี่แก่นะครับพี่แก่สวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับนะฮะคุณสุรัตน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษตรนะกองชุดเพิ่มเสียงดีอุปกรณ์แข็งแรงมากๆครับผมยินดีมากๆเลยฮะใช่ฮะนี่คือข้อเด่นของกองเพิ่มเลยนะคือฮาร์ดแวร์เขาจะแข็งแรงมากๆนะครับของที่ใช้ทนมากๆเอางี้กว่าผมมีของเพิร์ลที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนานสุดแล้วผมก็ยังใช้อยู่ด้วยแล้วมันทนจริงๆนะผมว่าเกิน20ปีแล้วนะเกิน20ปีแล้วก็ยังใช้กันอยู่นะฮะมันแข็งแรงมากๆทนมากๆแล้วเสียงนี่ก็โอเคเลยคุณดีมากๆเลยนะฮะเพราะนั้นกองเพิร์ลนี่ก็อย่างที่เขาบอกเลยจริงๆนะครับว่า The Best Reason to Play Drum นะครับผมนะฮะท็อปนะครับทักทายนะครับแชร์แล้วครับอาจารย์เนี่ยยินดีนะครับท็อปนะฮะก็ท็อปนี่ก็เป็นเรียนอากาศนะครับเขาก็งานเล็กก็คือชอบปั่นจักรยานนะครับชอบปั่นจักรยานสีแดงนะฮะก็ว่างๆก็จะมาเล่นดนตรีบ้างนะครับว่างๆแต่ว่างานหลักจริงๆก็จะเป็นเรื่องของเป็นทหารนะครับเป็นทหารอากาศนะครับแต่ว่าก็นอกเหนือจากเวลาซ้อมก็จะไปปั่นจักรยานเขาเป็นคนชอบปั่นจักรยานนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ทักทายกันนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมหัวใจรัวๆแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับฝากด้วยเนาะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยเอาละครับมาสู่รีเมนต์วันนี้กันดีกว่านะถ้าไม่มีใครที่จะถามอะไรแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามแล้วก็ถามมาได้เรื่อยๆนะครับผมยินดีตอบได้ไม่ต้องกลัวว่าจะขัดจังหวะในการสอนนะครับ
ถามมาได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะเอาละครับก็สำหรับรูดิเมนต์วันนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปตอนต้นเลยนะครับว่ารูดิเมนต์วันนี้จะเป็นรูดิเมนต์ที่ไม่มีแฟลมนะฮะไม่มีชีสนะฮะไม่มีแดรกนะครับแล้วที่สำคัญคือไม่มีแอคเซนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เก่งเรื่องแฟลมไม่เก่งเรื่องแดรกไม่เก่งเรื่องชีสนะฮะหรือว่าแบบเฮ้ยบางทีผมตีรูดิเมนต์แอคเซนต์ผมก็ไม่ชอบนะฮะก็คงจะต้องชอบรูดิเมนต์นี้แหละเพราะรูดิเมนต์นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากโน้ตสติ๊กกิ้งเฉยๆนะฮะเป็นลูกมือเฉยๆกับจังหวะเฉยๆนะครับไม่มีแม้กระทั่งแอคเซนต์นะครับแต่เวลาเราตีไปเรื่อยๆสำเนียงของรูดิเมนต์มันจะออกมาเองมันจะเหมือนมีแอคเซนต์นะฮะเขาเรียกว่าสำเนียงนะฮะหรือว่าเรื่องของซาวด์มันก็จะออกมาเองนะครับแต่มันจะไม่มีแอคเซนต์โดยที่เราตั้งใจที่จะบีบคั้นหรือว่าเค้นมันออกมานะครับเพราะนั้นรูดิเมนต์นี้ก็น่าจะสนุกสนานสำหรับทุกคนเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์ทักทายกันกดหัวใจรัวๆแล้วก็แชร์กันออกไปด้วยนะครับผมเอาละใครมีหนังสือนะครับเปิดหนังสือเลยนะครับ Encyclopedia of the Rudiment นะฮะเปิดหนังสือไปเลยนะครับผมหน้านี่ตามไปเลยนะครับหน้าที่33ครับเปิดไปที่หน้าที่33นะฮะ33เปิดไปที่หน้า33นะครับเบอร์ที่17หมวด B Boy นะครับก็จะเจอ Bell นะฮะนะฮะก็จะเจอ Bellstrom นะครับนะฮะจริงๆมันเป็นภาษาเยอรมันนะฮะมันก็มีคนอ่านหลายๆแบบนะครับบางคนก็อ่านแบบBellstrom บางคนก็อ่าน Bellstrom นะครับก็แล้วแต่คนก็แล้วกันนะครับหรือบางคนก็อ่านเป็นภาษาเยอรมันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าต้นๆในที่ที่ผมขออ่านว่า Bellstrom นะฮะ Bellstrom นะครับ Bellstromผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องภาษามากนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนำเรื่องอาจารย์จริงๆอย่างนี้ต้องออกอ่านออกเสียงเป็นภาษาเยอรมันอ่านว่าแบบนี้ก็บอกมาได้เลยนะครับผมนะเบลสโตรมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอันนี้กันนะครับผมก็ใครที่มีหนังสือก็เปิดตามเลยนะฮะหน้า33นะฮะเบอร์ที่17นะฮะหมวด B Boy นะครับใครไม่มีหนังสือก็มี2วิธีครับวิธีแรกนะครับก็คือสั่งซื้อหนังสือนะครับผมนะฮะส่วนวิธีที่2ก็เดี๋ยวรอสักครู่ผมจะพิมพ์โน้ตให้ก็แล้วกันนะฮะเราเปิดดูจากโน้ตแล้วนะก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยโน้ตเนี่ยมันไม่มีแอคเซนต์เลยนะฮะไม่มีแฟมไม่มีชีสไม่มีแดรกเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นมันก็จะล้นๆง่ายๆเลยนะครับสำหรับรูดิเมนต์ในวันนี้ผมพิมพ์ให้ดูก่อนนะฮะเราจะได้แบบเข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้นว่าหน้าตามันเป็นยังไงรูดิเมนต์วันนี้มันเป็นยังไงนะครับดูนะฮะมันชื่อ B R I L L E นะฮะแล้วก็สโตรมนะครับนี่อันนี้เราจะรูดิเมนต์นี้กันนะเบิร์ลสโตรมนะครับคราวนี้มันเป็นยังไงครับไอรูดิเมนต์นี้นะครับรูดิเมนต์นี้เนี่ยเป็นรูดิเมนต์กรุ๊ป3นะครับหรือว่าเป็นรูดิเมนต์ที่อยู่ในกรุ๊ปของ3พยานก็คือ3ตัวใน1จังหวะนั่นเองนะครับหรือว่าทริปเปตนั่นเองนะฮะแล้วแต่คนจะเรียกเลยนะครับรูดิเมนต์นี้เป็นอยู่ในกรุ๊ปนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีโน้ตแค่3ตัวนะครับผมนะฮะมันมีโน้ตถึง5ตัวเลยทีเดียวนะครับมีโน้ตถึง5ตัวที่อยู่ในกรุ๊ปของ3แต่ว่ามันไม่ใช่5พยานนะครับมันมีโน้ต5ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูแล้วก็จะตีให้ฟังด้วยนะครับทุกคนก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นว่ามันเป็นยังไงแต่เมื่อมันอยู่ในกรุ๊ปของ3นะฮะโน้ตในวันนี้ผมจะพิมพ์โน้ตทั้งหมดนะอยู่ในขอบเขตนะครับของ Time Signature 128ก็แล้วกันถ้าผมพิมพ์ Time Signature 44นะฮะโน้ตทุกตัวจะต้องมีเลข3อยู่ข้างบนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันจะต้องมี3ทับ3ซ้อนนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์ก็จะรู้นะครับก็ขออนุญาตพิมพ์โน้ตที่อยู่ในทางที่เจ้า128เพื่อง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็ต่ออันการอ่านมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าก็จะอยู่บนฐานของ3พยางค์นะครับหรือว่าบนฐานของทริปเปตนั่นเองนะครับเพราะว่าทางที่เจ้าคือ128นะครับโน้ตของกรุ๊ปของตัวนี้นะครับ Bellstrom นี่นะครับจะมีโน้ตทั้งหมดนะครับ5ตัวนะครับเป็นรูดิเมนต์นี่นะเป็นรูดิเมนต์ที่ถ้าขึ้นด้วยมืออะไรแล้วมันจะรันรูดิเมนต์นะรันมือนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยเช่นคุณขึ้นด้วยมือขวานะครับรูดิเมนต์เนี่ยมันก็จะรันมือขวาไปเรื่อยๆๆๆนะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหยุดนะครับแล้วขึ้นด้วยมือซ้ายด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกทุกครั้งเลยนะครับสำหรับการฝึกซ้อมรูดิเมนต์ที่ดีที่ถูกต้องก็คือมือขวาก็จะต้องตีให้ได้นะครับขึ้นด้วยมือซ้ายก็จะต้องตีให้ได้นะครับเพราะทุกรูดิเมนต์เนี่ยพยายามที่จะออกแบบมาเพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อทั้งมือขวาและมือซ้ายผู้ที่พยายามซ้อมแต่มือขวาโดยไม่ซ้อมมือซ้ายจะเกิดปัญหาตอนหลังนะครับก็คือมือซ้ายมันจะทำไมครับมันจะไม่คล่องนะครับและที่สำคัญคือถ้ามือซ้ายมันไม่เก่งขึ้นมันไม่คล่องขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะตีแล้วอัพสปีดได้นะฮะนึกจินตนาการออกสมมติว่ามือขวาตีได้เร็วกว่ามือซ้ายตีได้ช้ามันรวมกันมันจะเร็วขึ้นได้ยังไงไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะต้องตามมือที่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกซ้อมมือซ้ายไปด้วยเพื่อให้มือซ้ายมันแข็งแรงแล้วก็ให้มือซ้ายมันถนัดนะฮะเกิดการพัฒนานะครับเราถึงจะสามารถที่จะพัฒนาสปีดหรือพัฒนาเรื่องของ
เรื่องของสำเนียงต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องซ้อมทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับผมนะฮะสำหรับบริเวณนี้เอาล่ะพูดกันมาเยอะเลยแล้วมาดูโน้ตหน้าตากันก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือนะครับว่าหน้าตาของบริเวณอันนี้เป็นอย่างไรนะครับเป็นเห็นนะครับดูตามเลยนะผมพิมพ์ให้เต็มห้องเลยเห็นไหมฮะเป็นอยู่ในกลุ่มของ3พยางค์นะครับโน้ตมีแค่นี้เลยนะครับไม่มีแอคเซนต์ด้วยนะไม่มีแอคเซนต์ด้วยไหมครับ1 2 3 1 2 3เห็นไหมฮะมันจะอยู่ในกลุ่มของ3พยางค์ก็คือ1 2 3 1 2 3นะครับแต่ในช่วงที่1ไปถึง2เนี่ยมันจะมีโน้ต3ตัวยัดอยู่ข้างในนั้นนะครับก็คือ1 2 3นะครับ1 2 3 2 3 1 2 3 2 3อย่างงี้นะครับเดี๋ยวจะตีให้ฟังนะครับลักษณะของสติ๊กกี้นะครับหรือรูปมือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการตีซิงเกิลโซนะครับในชุดของ3พยางค์ที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับแล้วก็จะเป็นซ้ายตัวนี้นะครับนะฮะอันนี้คือลักษณะของการที่เราตีแบบมือขวาขึ้นก่อนนะครับถ้าเราตีแบบมือซ้ายขึ้นก่อนนะครับก็จะตรงข้ามแล้วก็เป็นซ้ายขวาซ้ายตัวนี้เป็นขวาขวานะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดขึ้นในมือขวามันก็จะขวาไปเรื่อยซ้ายก็จะซ้ายเรื่อยๆตีให้ฟังนะฮะเสียงมันจะเป็นแบบนี้นะครับต่อผมตีให้ฟังตอนนี้อาจจะงงๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกันนะฮะระหว่างที่ฝึกเนี่ยพอเปิดเมทานอมเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะนะฮะช้าๆก็ได้ยินกรุบแล้วหรือเร็วซ้ายขึ้นก่อนนะครับหรือว่าเร็วนะฮะนะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นคล้ายๆกับริทึมิกรูดิเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารูดิเมนต์นี่มันฝึกยังไงแล้วมันทำความเข้าใจยังไงแล้วมันซ้อมกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะซ้อมรูดิเมนต์นี้นะฮะเราโอเคดูโน้ตไปก่อนดูโน้ตก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะพิมพ์โน้ตแบบฝึกหัดให้แต่ก่อนอื่นนะครับเคล็ดลับในการที่จะตีรูดิเมนต์นี้นะฮะให้ง่ายยิ่งขึ้นเราจะมาซ้อมในสิ่งนี้กันก่อนเรามาซ้อมสิ่งนี้ก่อนผมปิดโน้ตตรงนี้ก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับเมียเสงครับขอบคุณครับดูนะครับเรามาซ้อมสิ่งนี้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะตีรูดิเมนต์นั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนตีโน้ตดับเบิ้ลก่อนดับเบิ้ลก็คือ1จะตกตีลงมาแล้วเกิดเสียง2ครั้งนะเป็นอย่างงี้นะนะฮะทั้งขวาและซ้ายนะครับให้ตี2มือพร้อมกันนะครับลงไปพร้อมกันเลยนะอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะฝึกไอ้ตัวแบลสโตรกนี่นะฮะให้ฝึกอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราตีอันนี้ได้เราตีกันได้ง่ายแน่นอนนะครับทำอย่างนี้นะครับนะฮะเราเช็คก่อนนะครับก็คือขวาเราต้องตีดับเบิลสโตรกให้ถูกก่อนก็คือ1สโตรกลงไปเกิดเสียง2ครั้งนะครับปั๊บๆปั๊บๆนะครับซ้ายด้วยนะนะครับคราวนี้เราตี2มือลงไปพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ยากเนาะที่เราต้องตี2มือลงไปพร้อมกันเพราะเราต้องการที่จะเช็คว่ามือขวาและมือซ้ายเนี่ยเราตีในสปีดเดียวกันไหมความรู้สึกเดียวกันไหมนะครับนะฮะต้องก็เช็คแต่อย่าเพิ่งไปสนว่าตีเสียงเดียวกันไหมมันไม่เป็นทางเสียงเดียวกันนะครับเพราะว่าอย่างแน่นอนผมจับเป็น traditional grip ไม่เป็นทางที่จะตีมือขวามือซ้ายเสียงเดียวกันแน่นอนนะฮะสิ่งที่เราต้องเช็คคือสปีดเหมือนกันไหมและความรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับบางทีเราเช็คทีละมือเราอาจจะไม่รู้มันจะยากนะครับวิธีการเช็คให้มือขวามือซ้ายเหมือนกันคือเราตี2มือพร้อมกันเลยซ้อมอันนี้ก่อนนะซ้อมอันนี้ก่อนนะก่อนที่เราไปซ้อมรูดิเมนต์นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็จะตีแบบนี้สปีดเดิมนี่แหละเป็นดับเบิลแต่ว่าแทนที่จะลงพร้อมกันผมจะลงสลับกันนะฮะโดยให้ขวามันตีก่อนนะฮะให้ขวามันลงก่อนเห็นไหมเราจะตีข้างละ2ครั้งนะครับ1 2 1 2เนี่ย1 2 1 2แล้วก็ตีแบบสลับกันมือขวาขึ้นก่อนนะครับมันก็จะเป็น1 2เหมือนกันข้างละ2ครั้งแต่ว่าพอมันสลับกันมันจะมี4ตัวอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมครับมันจะสลับกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นพร้อมกัน4ครั้งพร้อม2 3 4
แต่ว่าเบิ้ลเหมือนเดิมสปีดในการเบิ้ลเท่าเดิมเพียงแต่ลงพร้อมกันกับลงไม่พร้อมกันนะลองดูให้ฝึกอันนี้ก่อนนะฮะถ้าฝึกอันนี้จนคล่องแล้วโรลิเมนต์นี้ไม่ยากนะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าขวาฝึกนะฮะซ้ายก็ต้องฝึกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราทำขวานะครับก็ต้องทำซ้ายด้วยนะครับเห็นไหมฮะเบิ้ล2ครั้งเหมือนกันเหมือนเดิมเลยแต่แทนที่จะลงพร้อมกันแล้วก็สลับกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะตีแบบนี้นะครับลงพร้อมกัน4ชุดนะฮะแล้วก็มือขวาลงก่อน4ชุดลงพร้อมกัน4ชุดแล้วก็มือซ้ายลงก่อน4ชุดไม่ต้องสอนเมทานอมนะไม่ต้องใช้เมทานอมเราซ้อมเพื่อให้มันเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือซ้อมเช็คว่าดับเบิ้ลทั้ง2มือเราเนี่ยสปีดเท่ากันไหม1นะสำคัญที่สุดเลยคือสปีดเท่ากันไหม2คือความรู้สึกเท่าเหมือนกันไหมเมื่อเราเช็คแล้วว่าสปีดเท่ากันแล้วความรู้สึกเหมือนกันตอนที่เราตีสปีดนะฮะหรือว่าตีแยกมือเอามือขวาขึ้นก่อนก็แล้วแต่นะฮะหรือจะเอามือซ้ายขึ้นก่อนก็แล้วแต่เนี่ยมันจึงต้องเป็นดับเบิลที่อยู่ในสปีดเดียวกันนะแล้วก็ความรู้สึกเดียวกันเพียงแต่มันไม่ลงพร้อมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องฝึกก่อนที่จะซ้อมรูริเมนต์นี้นะฮะเพราะนั้นลองทำตามดูเลยนะไม่ต้องใช้เมทานอมนะช้าๆก่อนก็ได้นะครับพยายามให้เป็นดับเบิลนะครับไม่มีซิงเกิลเลยนะพร้อมกันไม่ยากมั้ยนี่แหละนะครับอันนี้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องใช้แน่นอนหรอกเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็ยังต้องสังเกตเหมือนเดิมนะคือสังเกตดับเบิลทั้ง2มือสปีดเท่ากันไหมและความรู้สึกเหมือนกันไหมสปีดเหมือนกันไหม2ความรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับลงพร้อมกัน4ชุดขวานำ4ชุดลงพร้อมกัน4ชุดซ้ายนำ4ชุดแล้วกลับมาที่เดิมอีกทีนึงครับไม่ต้องใช้เมทานอมนะครับแต่เราต้องเช็คเองนะห้ามโกงนะครับเราตีได้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับไม่มีใครเก่งขึ้นกับเรานะฮะใช้ความรู้สึกของเราให้สปีดทุกอย่างมันเร็วขึ้นให้ดับเบิลมันบีบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างชุดต่อชุดก็มันก็จะแคบลงนะครับแต่สำคัญที่สุดคือเช็คว่าดับเบิลทั้งสองมือเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็ความรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับโอเคเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นนะครับมันจะเมื่อยหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเราตีไปนะครับเพื่อเราจะได้เช็คว่าดับเบิลกับสัดส่วนมันได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องซ้อมก่อนนะฮะนี่คือเคล็ดลับถ้าคุณซ้อมอันนี้ได้เดี๋ยวไปตีรูริเมนต์จะไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นซ้อมอันนี้ก่อนเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับเร็วขึ้นอีกหน่อยนะเช็คเหมือนเดิมเลยนะฮะเช็คเหมือนเดิมเลยทุกอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องเช็คอยู่เหมือนเดิมนะครับเร็วขึ้นนะอ่า
จริงๆมันต้องตีเยอะกว่านี้นะพอผมตีเป็นซิมเปิลให้ดูตีเป็นตัวอย่างดูจริงๆต้องตีเยอะๆเลยโหตีทั้งวันนะฮะนะจริงๆต้องตีทั้งวันนะฮะตีไปเรื่อยๆเลยนะฮะให้มันกล้ามเนื้อมันชินนะครับกับสปีดที่เราต้องการที่จะใช้นะครับตีไปเรื่อยๆนะครับพอตีอันนี้ได้แล้วนะฮะซึ่งต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่ามาตีกัน50นาทีได้นะฮะเราต้องตีจนเป็น muscle brain memory แล้วก็ทะลุไปเป็น muscle memory นะฮะเราต้องตีให้กล้ามเนื้อมันจำให้ได้นะครับว่าสปีดมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับเมื่อทำได้แล้วนะฮะถึงจะมาเข้าเรื่องของ movement วันนี้นะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่คือ movement วันนี้จากนี้เรามาดูวิธีการฝึกเห็นไหมฮะตะกี้ที่เราฝึกแบบนี้นะฮะมันอยู่ที่โน้ต3ตัวแรกนะฮะมันอยู่ที่โน้ต3ตัวแรกเห็นไหมฮะมันจะอยู่ที่โน้ตที่3ตัวแรกนะฮะขวาขึ้นก่อนหรือซ้ายขึ้นก่อนเห็นไหมครับมันมี3ตัวบวกกับตัวที่ตอบที่เป็นตัวจบมันก็จะมี4ตัวซึ่งเหมือนกับแบบที่เราซ้อมเมื่อกี้เลยคือแบบนี้เห็นไหมครับถ้าจะเป็นขวาเป็นซ้ายขึ้นก่อนเพราะว่าลูริเมนต์เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดในการตีลูริเมนต์นี้นะครับก็คือเรื่องของสปีดที่เราจะต้องตีไอตัว3ตัว3ตัวที่อยู่ใน3พยางค์ตัวนั้นเนี่ยจริงๆนะฮะถ้ามันมีครบทุกกลุ่มเลยมันคือ9พยางค์คือโน้ต9ตัวใน1จังหวะมันเร็วมากๆนะฮะ9พยางค์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยากของการตีลูริเมนต์นี้คุณจะต้องตีโน้ต4ตัวนี้ให้มันติดกันนะฮะมือขวาขึ้นก่อนซ้ายขึ้นก่อนซึ่งมันเร็วมากๆแล้วก็จะต้องไม่ถ้าบางคนคอนโทรลไม่ได้เวลาตีแต่มันจะพร้อมกันแบบนี้ซึ่งมันไม่พร้อมมันต้องเป็นเห็นไหมฮะอันนี้คือความยากในการที่เราจะตีเจ้ารูริเมนต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำให้ซ้อมตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อมตัวนี้จะไม่ยากละนะฮะพอเราจะไปตีรูริเมนต์นี่มันจะไม่ยากละเห็นไหมฮะนี่คือขวาขึ้นก่อนซ้ายขึ้นก่อนเห็นไหมฮะเพราะเราได้ฝึกการที่จะตีสลับมือกันแล้วนะฮะเอาละคราวนี้เรามาดูนะฮะแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวจะดูแบบฝึกหัดกันง่ายๆนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมพิมพ์ทักทายกันมาได้เลยนะครับหัวใจรัวๆนะครับกดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดกันผมจะเขียนแบบฝึกหัดให้ดูแบบฝึกหัดจะไม่ยากนะครับค่อนข้างที่จะง่ายแล้วเราก็จะมาซ้อมกันช้าๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโอ้อาจารย์ตีเร็วจังเลยผมตีไม่ตามไม่ทันเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับจะช้านะครับจะเริ่มจากโน้ต3พยางค์ก่อนนะครับแล้วถึงจะเป็นตัวของรีเมนต์วันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะห้องนี้ก็จะอยู่สายแบบฝันเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับวันนี้เรามีฝันง่ายมากมีแค่นี้เองแต่จะมีการย้อนที่ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองดูดีๆนะฮะว่าจะย้อนยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะฮะผมเวลาสไตล์นะครับเวลาเราผมจัดรายการคนกลางคุยกันเนี่ยผมก็จะพยายามสร้างแบบฝึกหัดที่มันค่อนข้างที่จะสั้นนะฮะบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์แบบฝึกหัดอาจารย์มันสั้นไปหรือเปล่านะครับคือผมต้องการที่จะสร้างแบบฝึกหัดที่เราสามารถที่จะจำได้เร็วนะฮะแล้วก็ตีในรายการได้เลยนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างแบบฝึกหัดยาวๆแล้วก็ในรายการเราตีกันตามไม่ทันนะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบฝึกหัดที่มันสั้นนะครับใครที่อยากที่จะทำให้มันยาวขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างแบบฝึกหัดเนี่ยผมใส่ไว้เนี่ยนะครับยังมีอย่างละห้องเราอยากจะตีให้มันนานขึ้นเราก็ย้อนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคนะฮะเราจะตีอย่างนี้นะฮะเราแรกตีขวาซ้ายซ้ายอย่างนี้นะครับก็จะเป็นขวานำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะตีอย่างนี้2รอบนะฮะ2รอบเสร็จแล้วก็จะย้ายมือเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้ให้ผมใส่สัญลักษณ์
12นะครับแล้วก็พอรอบที่2นะครับก็จะเป็นคูณ2 l โอเคนะอย่างนี้นะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตีคูณ2 r นะครับแล้วก็คูณ2 l นะครับก็จะสลับกันไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรอบที่เป็นมือซ้ายนะฮะมือจะเป็นแบบนี้ซ้ายขวาขวา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 เนื้อเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้าย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 ขวาขวานะฮะโน้ตทั้งหมดนี้จะอยู่ในกรุ๊ปของ3นะฮะหรือว่าอยู่ในกรุ๊ปของ3พยางค์นั่นเองนะครับนะฮะโอเคนะทุกคนน่าจะเข้าใจโน้ตเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะครับผมทำให้ดูก่อนช้าๆนะครับผมทำให้ดูช้าๆนะฮะลักษณะของโน้ตห้องแรกก็คือเป็นกรุ๊ป3พยางค์นะครับตีธรรมดาก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 3แต่ไม่ต้องมีแอคเซนต์นะฮะไม่จำเป็นต้องตีอย่างนี้นะฮะไม่เอานะครับเราตีธรรมดาเท่าๆกันเลยนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3อย่างนี้นะครับห้องต่อไปก็คือ1 2 3อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้1ระหว่าง1ไป2เนี่ยเรายัดเข้าไป3ตัวเป็น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราซ้อมช้าๆก่อนผมตีให้ดูช้าๆก่อนนะครับ1 2 3 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 3อีกที1 2 3 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 1นะฮะแล้วก็จะกลายเป็นมือซ้ายความแยกของมันอยู่ตรงนี้คือระหว่างที่มือขวาเป็นมือซ้ายนะครับมันจะเป็นนะฮะชุดสุดท้ายมันจะเป็น1 2 3ซ้ายซ้ายใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันจะกลายมันจะต้องตีซ้ายอีกตัวนึงเพราะว่าในรอบต่อไปรอบที่3เนี่ยมันจะกลายเป็นมือซ้ายนำนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวานะฮะต้องเช็คตรงนี้ดีๆนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะกลายเป็นมือซ้ายนำ1 2 3 4 1ซ้ายนำ2รอบนี่เห็นไหมฮะพอตีขวาเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาขวาก็ต้องขวาซ้ำขวาอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอบมือขวานะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ2รอบจะเจอโน้ตยาก1ครั้งทุกๆ2รอบจะเจอโน้ตยาก1ครั้งนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมดูนะครับผมตีต่อกันนะฮะมือขวา2รอบมือซ้าย2รอบจะเป็นแบบนี้นะฮะช้าๆนะครับ1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2ย้อน1 2 3จะเป็นมือขวานำอยู่นะครับ4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4ตรงนี้ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาแนะนำนะครับหนึ่งสองสาม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 ตา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 มันก็จะเป็นจบขวามันชุดสุดท้ายจะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาขวาแล้วก็ขวาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะย้อนขึ้นไปเป็นมือขวานะครับเพราะฉะนั้นลูกจบมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วจบแบบนี้นะครับเอาละเรามาซ้อมพร้อมกันกับเมทานอมเลยก็แล้วกันนะฮะมาลองตีพร้อมกันนะครับกับเมทานอมนะฮะอาช้าก่อนเดี๋ยวเปิด3ยางให้ด้วยนะครับอาช้าเอาสัก60มั้ยเอาช้ากว่านี้ช้ากว่านี้50 1 2 3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 โอเคนะเตรียมตัวนะครับมือขวาขึ้นก่อนนะฮะมือขวา2รอบนะครับแล้วก็มือซ้าย2รอบนะฮะโอเคลองดู1 2 3 4ตะThank you.
นะฮะตีเท่าๆกันเลยใครที่ยังไม่พอก็ซ้อมนานกว่านี้ได้นะแต่ตอนนี้ผมมีเวลาสอนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตีในหลายๆความเร็วเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อมันเร็วขึ้นแล้วเสียงมันเป็นยังไงนะครับ60นะเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันหัวใจรัวๆอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอโอเคเต็มตัว1 2 3 4ขวาเร็วขึ้นนะครับรีแลกด้วยนะฮะอย่าลืมรีแลกเนาะ1 2 3 4ขวาก่อนนะขวาซ้ายครับพี่แสมแพ็คใหม่เสียงคมชัดมากเลยขอบคุณครับผมนะฮะชวนาธานะฮะยกนิ้วโป้งมาโอเคขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะหัวใจรัวๆเร็วขึ้นนะครับ80 1 2 3 4ขวาความเร็วใช้งานก็อยู่ที่90นี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับประมาณ90 95 101เนี่ยใช้งาน
ได้แล้วสำหรับความเร็วนี้นะครับเอาเร็วขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปซ้อมอันแรกที่ผมบอกก่อนนะครับคือซ้อมพร้อมเนี่ยกับสลับมือก่อนถึงจะมาซ้อมรูดิเมนต์นี้นะครับเอาเร็วขึ้นนะครับรีแลกซ์นะครับว่า2 3 4ไปขวาไม่ทันนะครับก็ไปฝึกซ้อมช้าๆนานๆก่อนนะครับอันนี้ผมพยายามดีเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้ามันเร็วขึ้นแล้วเสียงเป็นอย่างไรนะฮะ100นะครับตะกี้นี้90ก็ถือว่าเป็นสปีดที่ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้100นะฮะก็มาแล้วอย่าลืมทักทายกันนะครับหัวใจรัวๆแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับเร็วขึ้นครับว่า1 2 3 4100ก็เป็นสปีดที่ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้110สำหรับคนมัชชิ่งก็อาจจะต้องตีในวันนี้นิดนึงนะฮะอันนี้เอาไปใช้ในรูปส่งกองชุดสำหรับหัวในการส่งคอมที่สวยมากๆเลยนะครับว่า2 3 4เร็วถึงขนาดนี้นะฮะถ้า100 110ก็ได้แล้วนะครับแต่ที่ผมตีพยายามตีให้ฟังในหลายๆมิติในหลายๆความเร็วว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับ130นะครับว่า2 3 4
ทีนึงว่า1 2 3 4 1 2 3 4 ก็ผิดนะครับก็คือว่าเราต้องฝึกอันนี้ให้ได้ก่อนสำคัญที่สุดเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ถ้าเรายิ่งตีตัวนี้ได้สวยยิ่งตีตัวนี้ได้ดีบริเวณนี้ไม่ยากเลยนะยิ่งเร็วขึ้นตัวนี้ได้นี่ก็ไม่ยากไม่ยากนะครับกับซ้ายขึ้นก่อนนะครับก็เราไปซ้อมมาดูนะฮะไม่ต้องตีเร็วมากนะสักร้อยหนึ่งก็โอเคแล้วนะซ้ายขึ้นก่อนนะฮะตัวนี้เอาไปใส่ที่หัวลูกส่งทอมนะครับจะสวยมากนะฮะหรือมือซ้ายก่อนนะครับจะสวยมากๆเลยครับเป็นกองชุดก็ซ้อมไปได้ประโยคใช้ประโยคแน่นอนนะครับใช่เข้ามาดูเยอะมากๆเลยนะทั้งสิงคโปร์ทั้งอังกฤษทั้งบราซิลทั้งฟิลิปปินส์ทั้งญี่ปุ่นเยอะมากๆนะฮะก็เราไปซ้อมมาดูสำหรับรูดิเมนต์นี้ต้นขวาและซ้ายนะครับไปซ้อมกันดูนะฮะสวยงามมากๆแล้วก็สนุกมากๆนะครับเสียงก็สนุกด้วยนะครับเป็นรูดิเมนต์ที่ไม่มีแฟลมไม่มีแดรกไม่มีชีทนะครับแล้วไม่มีแอคเซนต์ด้วยนะครับเป็นลูกมือเฉยๆนะครับสำหรับเบลสโตรกนะครับไปลองซ้อมกันดูแล้วกันนะสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับสำคัญคือจะต้องไปซ้อมตัว2ตัวนี้ก่อนนะฮะไปซ้อม2ตัวนี้ก่อนนะทั้งพร้อมกันแล้วก็สลับขวาขึ้นก่อนแล้วก็พร้อมกันซ้ายขึ้นก่อนยิ่งตีได้เร็วรีเมนนี้ก็ยิ่งง่ายขึ้นนะฮะถ้าซ้อมตัวนี้ได้ในรีเมนนี้หมู่เลยนะครับง่ายๆง่ายมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็ฝากลองไปซ้อมกันดูนะครับเอาละนะฮะก็สำหรับ EP 103เนี่ยนะกับ Rudiment Bell Stroke นี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะชื่นชอบแล้วก็ไปลองซ้อมมาดูนะครับว่าใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะส่งมันหัวคอมเนี่ยรุมจุดรุมจุดรุมจุดจุดโอ้โหนี่เท่มากๆเลยนะธรรมดาเขาตีกัน8พยานะฮะนี่ตี9พยานะครับโค
คตรจะคูลมากๆนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะดูรายการย้อนหลังนะครับรายการคนกองคุยกันตั้งแต่ EP 1เลยนะครับมี3ช่องทางนะครับในการติดตามแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับช่องทางที่1คือดูในเพจนะครับ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับก็ไปที่อัลบั้มเหมือนเราจะดูรูปภาพนี่แหละครับแล้วก็ไปกดเลือกที่วิดีโอนะฮะเราจะเจอวิดีโอตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ปัจจุบันเลยคือ103นะครับแต่ว่าการแพร่ภาพในเพจนี้นะฮะจะเป็นการแก้ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งนะฮะอินเทอร์เน็ตอาจจะมีกระตุกสะดุดกันบ้าง นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการดูแบบไหลลื่นนะฮะลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับแล้วก็ไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับเพียงเท่านี้ก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะครับคลิกไปที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วเลือกรายการคนกองคุยกันนะครับก็จะเจอตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 112นะครับและวันนี้ผมจะลอง EP 113ให้แต่อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นลูกกระดิ่งเล็กๆนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับช่องทางที่3เลยครับไปที่นี่เลยนะครับนี่www.kasem.org นะครับ www.kasem.org นะครับไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วนะครับง่ายต่อการหาแน่นอนนะครับก็ไปเลือกได้เลยหรือว่าด้านบนของเว็บไซต์นะครับจะมีแท็บ search นะครับก็คลิกไปที่นั้นได้เลยนะครับแล้วก็คลิก rudiment ที่เราอยากจะรู้ลงไปนะครับเช่น paralido หรือ double paralido หรือ flam ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราคลิกชื่อ rudiment ที่เราต้องการรู้ลงไปรูดิเมนต์ไหนที่ผมสอนในทางวิดีโอแล้วนะครับตัวของเว็บไซต์ก็จะประมวลผลแล้วหาวิดีโอนั้นขึ้นมาให้นะครับก็จะหาวิดีโอได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ชื่อรูดิเมนต์ลงไปแล้วนะครับยังไม่มีวิดีโอขึ้นมาแปลว่ารูดิเมนต์นั้นผมยังไม่ได้สอนยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็ไม่เป็นไรอดใจรออีกนิดหน่อยรับรองผมพูดครบทุกอันแน่นอนหรือถ้าอดใจรอไม่ไหวอยากตีเป็นจริงๆก็ลองอินบ็อกซ์มารูดิเมนต์ไหนที่มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะๆนะครับผมอาจจะลัดคิวทำให้ก่อนได้นะครับผมและนี่คือ3ช่องทางนะครับในการติดตามในการคนกองคุยกันแบบง่ายๆนะครับทั้งหมดนี้เพื่อการศึกษาครับเพื่อ application นะครับเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งการศึกษาไปพร้อมๆกันครับรบกวนช่วยแชร์วิดีโอนี้ออกไปไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะฮะทางเพจทาง YouTube หรือทางเว็บไซต์ก็แล้วแต่นะครับเราแชร์ออกไปนะครับเกิดประโยชน์แน่นอนผมฝากตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับ EP 113กับ Rudiment Bellstroke นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบกันมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ114ว่าผมจะเอา Rudiment อะไรมาฝากกันอีกแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับขอให้ทุกคนนะครับซ้อมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์เมธากุลขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ